็ไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็ตั้งไผ่กวนอิมตั้งไผ่กวนอิมตั้งดินสอสี่แท่งแล้วก็ตั้งโคมไฟโคมไฟค่ะนี่เขาเรียกอะไรเคล็ดเหมือนช่างค่ะอันนี้เป็นเคล็ดทำสำหรับเด็กหรือว่ายังไงทำได้ทุกบ้านนะคะทำให้เกิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดสติปัญญาหนูเรียนกลางๆหนูก็เลยเรียนระดับต้นๆของห้องอะก่อนทำการเรียนของเราอยู่ในระดับมันกลางๆเกือบเกือบท้ายๆอะแล้วพอทำแล้วก็หลุดมาอยู่บนต้นห้องเลยค่ะเพราะหนูเรียนตั้งแต่ป.6 ใช่ไหมคะเรียนฮวงจุ้ยตั้งแต่ป.6 ค่ะหนูก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงม.3 เนี่ยหนูก็ได้ทุนเรียนฟรีมันค่อยๆซึมซับแล้วรู้สึกว่าของอาจารย์อะเกิดจริงๆคือสัมผัสอะไรก็เกิด